ัสดีนะคะเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะวันนี้นะคะเราก็จะมาแต่งหน้าออยอ่ะตั้งใจว่าวิดีโอนี้นะออยจะใช้เครื่องสำอางเซเว่นทั้งหมดเลยแต่อาจจะไม่ครบเพราะว่าบางอย่างเซเว่นไม่มีแล้วก็จะทาครีมบำรุงของ CA ตัวเดิมจะบอกว่าตอนนี้นะก่อนนอนโอ้ยอ่ะใช้มาร์กตัวเดียวเลยเป็นมาร์กของแนะนำเลยนะบานูบากิอ่ะตัวนี้คือบานูบากิไฟนอลสลิปปิ้งมาร์กไวท์เทนนิ่งนะสูตรนี้น่าจะเป็นสูตรผิวขาวกระจ่างใสนะคะซึ่งเขาอ่ะมีทั้งหมดเนี่ยโอ้3หรือ4สูตรไม่แน่ใจนะก็คือโอ้ยอ่ะตอนนี้มาทาตัวนี้ก่อนนอนตัวเดียวเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมีช่วงที่ออยอะแพ้เมโซหนักมากแพ้วิตามินซีของการไปสกิดเมโซเนี่ยมันก็เลยทำให้หน้าออยอะคือมันเป็นผื่นไม่พอนะมันเป็นผดเพราะว่าเราอะสกิดใช่ไหมแล้วมันก็บวกกับตัววิตามินที่เราแพ้มันก็เลยทำให้แบบหนักหน่วงมากแต้มยาวคุณหมอด้วยส่วนหนึ่งนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งอะก็คือใช้ sleeping mask ตัวเนี้ยตลอดรู้สึกว่าหน้าก็ดีขึ้นอยู่นะอะไรเงี้ยเดี๋ยวลองพื้นนะลองพื้นเซเว่นที่ไปซื้อมานะคะทุกคนก็จะมีตัวนี้ก็จะเป็น Maybelline Fit Me นะคะ Matte and Polish นะสีที่ซื้อมาใช้นะคะก็จะเป็นสีเฉดนะสี128พูดไม่ค่อยชัดนะคะตอนนี้เซรั่มทินเนอร์อยู่ตัวนี้เนี่ยจะมี SPF 22นะคุมมันนาน16ชั่วโมงส่วนตัวนี้นะคะก็จะเป็น Maybelline เหมือนกันเป็น Maybelline Fit Me Fresh Tint นะส่วนตัวเท่าที่ลองใช้อะจะชอบตัวนี้มากกว่าตัวนี้เรารู้สึกว่ามันหนักๆหน้าไงไม่รู้อะตัวอ่ะชอบตัวนี้ทั้งที่มันเป็นเฟรชทินนะมันน่าจะแบบบางเบากว่าแต่ว่าตัวนี้กลับรู้สึกดีกว่าก็อาจจะเป็นการแต่งหน้าแบบประหยัดงบหน่อยแล้วก็ออยใช้ฟองน้ำเกลือคือมันจะมีความแบบปกปิดอะแต่มันไม่หนักหน้าแล้วทีนี้ความรู้สึกคือมันจะรู้สึกว่าแบบมันจะรู้สึกว่ามันค่อนข้างจะเงาอะแล้วเราชอบเดี๋ยวอาจจะใช้อีกนิดนึงนะคะบางส่วนที่เราต้องการให้มันแบบสว่างก็คือใต้ตาเนาะประมาณนะคะแก้มเนาะแก้มอ่ะจะใช้ตัวนี้นะคะนี่ก็จะเป็นเซเว่นเหมือนกันนะคะลานีเมคอัพโซชิกนะ CN2 นะต่อให้อยู่บ้านเนาะออยอะสิ่งที่ไม่ขาดไม่ได้เลยก็คือการแต่งหน้าออกไปต้องแต่งอยู่ดีมาต่อมาแป้งนะคะขอตกแป้งนิดนึงเนาะตัวนี้ก็จะเป็นพรนีเซเว่นเหมือนกันนะราคาออยอะจำไม่ได้เพราะออยทิ้งสลิปไปนานแล้วพร PD Haya Korean Girl นะก็จะเป็นแป้งฝุ่นที่มีความเป็นแบบสีแบบว่าอารมณ์เหมือนแป้งผสมรองพื้นอะก็จะมาทาใต้ตาจริงๆอะแทบไม่ต้องทาแป้งเลยอะเพราะว่าอยากให้มันหน้ามันเงาแป้งเหมือนเดิมต่อมาคิวนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะสะสี Pretty Easy นะคะเขาก็จะมี2หัวนี่นะถ้ามีเบอร์ลินตัวเนี้ยจะมีในเซเว่นนะแต่ว่าในเซเว่นก็จะเป็นสีดำแต่ว่าเราขออนุญาตใช้สีน้ำตาลมันอาจจะเข้มกว่าผมออยเนาะจริงๆอ่ะถ้าปกติแล้วอ่ะออยจะใช้ของ K3D นะต่อมาตานะครับตาตัวนี้เนี่ยจะเป็นของ AR Promote Face Palette นะคะตัวนี้น่าจะ139นะมีหลายมากๆอันนี้ทาคิ้วได้นะอันนี้ไฮไลท์อันนี้ทาปิดตาใช้สีบนชุดนะคะแต่ต้องก็จะทาใต้ตาคือการทาใต้ตาอย่างเงี้ยค่ะมันจะทำให้ตาเราอ่ะมันดูหวานมากขึ้นสีเขาก็โอเคนะก็แบบไม่ได้แย่เราจะลองเอาหัวที่เป็นแบบนี้เนาะแตะสีน้ำตาลแล้วลองแตะคิ้วได้อยู่นะอันนี้มันทาคิ้วได้นะทุกคนนะคะจุ่มสีที่2จะใช้ตัวที่เป็นสีขาวจะใช้สีขาวกับแป้งออยนะคะตุ่มมาบริเวณหัวตาออยว่า
ชิมเมอร์สีขาวเพราะมันขาวเกินอ่ะก็แตะไปตรงบริเวณกลางตาอายไลเนอร์เนี่ยเราจะใช้แปรงหัวตัดจุ่มไปที่สีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะบีบตานะเรารู้สึกเหมือนแบบว่าใต้ตาล่างมันจางไปเนาะส่วนใต้ตาล่างเนาะรู้สึกว่าเดี๋ยวจะใช้เป็นอันนี้ดีกว่าลิปจะปาดอารมณ์เหมือนจานสีอะก็จริงๆออยมีอายไลเนอร์อยู่นะจะเป็นของ V อายไลเนอร์นะตัวนี้ค่อนข้างที่จะกรีดยากสำหรับคนที่เป็นมือใหม่หัดกรีดอะเราแนะนำให้ใช้หัวผู้กันคือออยอะขณะกรีดมานานแล้วเราก็ยังต้องใช้หัวผู้กันเพราะว่าการใช้หัวปากกาแบบเนี้ยมือเราต้องนิ่งจริงแล้วแบบต้องวางกระจกกับพื้นแล้วก็ใช้ความแบบชำนาญในการกรีดอะเรารู้สึกว่ามันกรีดยากถ้าเราลงน้ำหนักเยอะเส้นก็ค่อนข้างที่จะหนาเลยอะกรีดยากเพราะว่าออยอะถือกระจกมือแล้วก็ตั้งมือหนึ่งประมาณนี้จริงๆมันก็ไม่ค่อยทรงสวยเท่าไหร่อะมันกรีดยากอะมันคอนโทรลเส้นได้ไม่ดีเท่าอะไรเนอร์ที่เป็นแบบหัวผู้กันนะจะบอกคนหนึ่งผลตาเลยจริงๆหนึ่งผลตาที่หนึ่งผลตาเซเว่นก็มีขายนะอ่ะไฮไลท์นะเขาก็จะใช้ของตัวเดิมก็คือ ER นะคะว่าก็จะไฮไลท์ตัวนี้ใช้อะไรตัวนี้เนาะเขาก็จะแตะที่นี้จมูกไฮไลท์แบบจึ้งไม่ไหวอ่ะตรงนี้แล้วก็ตรงหน้าแก้มนะอู้ไฮไลท์จึ้งไม่ไหวเลยอ่ะแล้วก็ทาปากเสร็จเขาก็จะใช้อันนี้อีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นลิปเมเลสก้าโกอิงจะทาไงทาด้านไหนจะย่อยตัวนี้จะเป็นมาสคาร่าของ V เหมือนกันนะแค่นี้แหละคิวก็ปล่อยๆไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะต้องเซ็ตทรงผมใหม่แป๊บนึงนะอ่ะก็สำหรับวิดีโอนี้นะเราก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะแล้วก็อยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาคุยกันได้นะคะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย